สวัสดีค่ะดิฉันมารินีภวคลานนท์เรียกสั้นๆว่าพี่กุ้งก็ได้นะคะนายกสโมสรโรตารี่นเรศวรกาญจนบุรีค่ะเป็นคนกาญจนบุรีโดยกำเนิดค่ะเป็นลูกคุณพ่อสวัสดิ์คุณแม่สมรแซ่ตันในด้านชีวิตครอบครัวดิฉันสมรสกับนายแพทย์ธีรยุทธภวคลานนท์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อเรามีบุตรธิดาด้วยกันจำนวน3คนเป็นผู้หญิง2คนเป็นผู้ชาย1คนค่ะในด้านการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะในการทำงานค่ะดิฉันได้มีโอกาสดูแลเด็กที่ติดเชื้อเขาประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยพวกเราได้ร่วมด้วยช่วยกันที่จะไปสร้างบ้านให้น้องทำให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ในด้านพื้นฐานการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นในภารกิจเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ทำให้ดิฉันมีแนวคิดมีความต้องการที่อยากทำงานเพื่อสังคมเพื่อนำไปสู่สโมสรโรตารี่ในอนาคตค่ะเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจค่ะดิฉันมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นพยาบาลผู้มีความโดดเด่นด้านบริการและด้านบุคลิกภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19จังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นคนดีสีจังหวัดกาญจนบุรีได้รับรางวัลคนดีสีสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับเขตรางวัลบุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์จากเสถียรธรรมสถานค่ะในด้านโรตารี่ค่ะดิฉันอยู่ในแวดวงโรตารี่มา25ปีในฐานะโรตารี่แอนและเริ่มเป็นโรตาเรียนเมื่อวันที่1กรกฎาคม2565ของสโมสรโรตารี่นเรศวรกาญจนบุรีจากการทำงานจากการใช้ชีวิตการทำงานกล่อมเกลาให้ดิฉันมีจิตใจที่เห็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เห็นเสน่ห์ของโรตารี่เห็นความมหัศจรรย์แห่งโรตารี่ทำให้ดิฉันตัดสินใจที่จะมารับตำแหน่งเป็นนายกสโมสรโรตารี่นเรศวรกาญจนบุรีดิฉันขอขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณสโมสรขอบคุณทุกภาคส่วนที่ส่งเสริมให้ดิฉันเข้ามารับตำแหน่งนี้ดิฉันขอให้ความมั่นใจว่าดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจเต็มพลังความสามารถเพื่อปฏิบัติบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมมนุษยชาติตามภารกิจแห่งโรตารี่ขอบคุณค่ะยังอยู่ในหัวใจเก็บไว้ทุกภาพจำความงดงาม